โปรแกรมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศของแบดมินตันรายการแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์เอเชีย2024ในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567โดยจัดขึ้นที่รัฐเซอร์ลังงอสาพันธารัฐมาเลเซียช่วงการแข่งขันรอบเช้าจะเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศข้อที่1ทีมญี่ปุ่นจะแข่งกับทีมสาธารัฐประชาชนจีนโดยคู่แรกจะเริ่มเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ข้อที่2ทีมสาธารณรัฐมาเลเซียเจ้าภาพจะแข่งกับทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยคู่แรกจะเริ่มเวลา9้านาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่3ทีมสาธารณรัฐอินเดียจะแข่งกับทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยคู่แรกจะเริ่มเวลา9้านาฬกาตามเวลาประเทศไทยและข้อที่4ทีมไต้หวันจะแข่งกับทีมชาติไทยโดยคู่แรกจะเริ่มเวลา9ก้านาฬกาตามเวลาประเทศไทยช่วงการแข่งขันรอบบ่าย จะเป็นการแข่งขันประเภททีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศข้อที่1ทีมสาธารณรัฐสิงคโปร์จะแข่งกับทีมสาธารณรัฐมาเลเซียเจ้าภาพ vib. โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ15นาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่2ทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแข่งกับทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ15นาฬกาตามเวลาประเทศไทยข้อที่3ทีมสาธารณรัฐเกาหลีจะแข่งกับทีมไต้หวัน โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ15นาฬกาตามเวลาประเทศไทยและขอที่4ทีมสาธารณรัฐอินเดียจะแข่งกับทีมญี่ปุ่นโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ15นาฬกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายของแบดมินตันรายการแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์เอเชีย2024ของวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2567ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐเซอร์ลังงอสาธารณรัฐมาเลเซีย ผลการแข่งขันประเภททีมหญิงวันสุดท้ายกลุ่มแซดทีมญี่ปุ่นเอาชนะทีมไต้หวัน5-0ต่อคู่กลุ่มเอทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียเอาชนะทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง5-0ต่อคู่และกลุ่ม Y ทีมชาติไทยเอาชนะทีมสาธารณรัฐมาเลเซียเจ้าภาพ4-1ต่อคู่สรุปตารางคะแนนของประเภททีมหญิงกลุ่มดับบลยอันดับหนึ่งทีมสาธารณรัฐอินเดีย มีสองคะแนนแข่งหนึ่งชนะหนึ่งแพ้ศูนย์อันดับสองทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนมีศูนย์คะแนนแข่งหนึ่งชนะศูนย์แพ้หนึ่งซึ่งในกลุ่มนี้มีแค่สองทีมจึงทําให้ทั้งสองทีมนี้ผ่านเข้ารอบทั้งคู่กลุ่มเออันดับหนึ่งทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีสี่คะแนนแข่งสองชนะสองแพ้ศูนย์ผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีสองคะแนนแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบอันดับสาม ทีมสาธารณรัฐคาซัคสถานมีศูนย์คะแนนแข่งสองชนะศูนย์แพ้สองตกรอบกลุ่มวายอันดับหนึ่งทีมชาติไทยมีสี่คะแนนแข่งสองชนะสองแพ้ศูนย์ผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมสาธารณรัฐมาเลเซียเจ้าภาพมีสองคะแนนแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบอันดับสามทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีศูนย์คะแนนแข่งสองชนะศูนย์แพ้สองตกรอบและกลุ่มแซ่ออันดับหนึ่งทีมญี่ปุ่น มีสคะแนนแข่งสองชนะสองแพ้ศผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมไต้หวันมีสองคะแนนแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบอันดับสทีมสาธารณรัฐสิงคโปร์มีศูนย์คะแนนแข่งสองชนะศูนย์แพ้สองตกรอบผลการแข่งขันประเภททีมชายวันสุดท้ายกลุ่มดีทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมสาธารณรัฐเกาหลีสองต่อสาคู่กลุ่มบีทีมสาธารณรัฐคาซัคสถาน เอาชนะทีมเนการาบูในาดารุสลาม4-1คู่กลุ่มเทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะทีมสาธารณรัฐอินเดีย3-2คู่กลุ่มดีทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตเอาชนะทีมราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย5-0คู่กลุ่มบทีมสาพันธรัฐมาเลเซียเจ้าภาพเอาชนะทีมไต้หวัน3-2คู่กลุ่มซทีมญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทย สี่ต่อหนึ่งคู่และกลุ่มสี่ทีมสาธารณรัฐสิงคโปร์เอาชนะทีมสาธารณรัฐแห่งสาธารณมินมาห้าต่อศูนย์คู่สรุปตารางคะแนนของประเภททีมชายกลุ่มเออันดับหนึ่งทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสีคะแนนแข่งสองชนะสองแพ้ศูนย์ผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมสาธารณรัฐอินเดียมีสองคะแนนแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบอันดับสามทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีศูนย์คะแนนแข่งสองชนะศูนย์แพ้สองตกรอบกลุ่มบีอันดับหนึ่งทีมสาพันธารัฐมาเลเซียเจ้าภาพมี6คะแนนแข่งสามชนะสามแพ้ศูนย์ผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมไต้หวันมีสีคะแนนแข่งสามชนะสองแพ้1ผ่านเข้ารอบอันดับสทีมสาธารัฐคาซัคสถานมีสองคะแนนแข่งสามชนะ1แพ้สองตกรอบอันดับ4ทีมเนการาบูนดารุสซาลามมีศูนย์คะแนนแข่งสามชนะศูนย์ แพ้3ตกรอบกลุ่ม C อันดับหนึ่งทีมญี่ปุ่นมีหกคะแนนแข่งสามชนะสามแพ้ศูนย์ผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสคะแนนแข่งสามชนะสองแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบอันดับสามทีมชาติไทยมีสองคะแนนแข่งสามชนะหนึ่งแพ้สองตกรอบอันดับสทีมสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมามีศูนย์คะแนนแข่งสามชนะศูนย์แพ้สามตกรอบและกลุ่มดี อันดับหนึ่งทีมสาธารณรัฐเกาหลีมี6คะแนนแข่งสามชนะสามแพ้ศูนย์ผ่านเข้ารอบอันดับสองทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีสีคะแนนแข่งสาชนะสองแพ้1ผ่านเข้ารอบอันดับ3ทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีสองคะแนนแข่งสามชนะ1แพ้สองตกรอบอันดับ4ทีมราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมีศูนย์คะแนนแข่งสมชนะศูนย์แพ้สามตกรอบ ในรอบแบ่งกลุ่มนี้จะนําอันดับที่1และ2ของแต่ละกลุ่มเข้าไปแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ